บัฟคือการให้อาหารสดดิบกับน้องหมาซึ่งเหมาะกับสายพันธุ์คือให้กินตามธรรมชาตินั่นเองค่ะสุนัขนั้นแม้จะดูแตกต่างกันแต่ก็มีสายพันธุ์เดียวกันคือหมาป่าค่ะหมาป่านั้นตามธรรมชาติแล้วเขาอยู่ได้ด้วยการล่ากินของสดค่ะนี่คือของสดหรือว่าบัฟไก่นะคะที่เราซื้อมาเพื่อเตรียมทำให้กับน้องหมาทั้งสองตัวของสดและผักผลไม้ที่เราจะเตรียมให้นี้จะมีประโยชน์มากๆกับน้องหมานะคะทำให้สุขภาพแข็งแรงขนสวยรวมทั้งหัวใจหรือว่าร่างกายของเขาจะแข็งแรงและก็จะป่วยยากค่ะใครที่จะให้อาหารสดดิบกับน้องหมาต้องศึกษาก่อนให้นะคะนี่ก็จะเป็นฟักทองต้มสุกนะคะสีสันน่ารับประทานมากเลยค่ะดูแล้วมีคุณค่ามากมายนี่เป็นมันหวานต้มสุกค่ะเป็นมันสีม่วงการให้อาหารแบบสดดิบแก่สุนัขเริ่มเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลกนะคะผู้เลี้ยงหลายท่านอาจรู้จักดีกับการให้อาหารสัตว์เลี้ยงประเภทนี้ที่ชื่อว่าบาฟน่าทานมากๆเลยพร้อมแล้วค่ะเสียงน้องหมาทั้งโก้และชานมดูตื่นเต้นกันใหญ่เลยจะได้ทานอาหารสดดิบในวันนี้เสร็จแล้วยังล่ะแม่หนูหิวแล้วนะโอ้พี่โก้ก็ยืนรอน้ำลายหยดติ๊กเลยเสร็จยังล่ะชานมถามว่าเมื่อไหร่หนูจะได้กินคะหนูหิวจะแย่แล้วฮิราเมอร์อ่ะพี่โก้กับพี่โก้ป่ะถ้านั้นหรอกทำดีๆทำดีๆครับข้างนั้นล่ะครับโอเคแล้วหนูล่ะฮีลาเมอร์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 ครับข้างนั้นล่ะโอเคไปไปไปเก่งมากโอเคกินได้กินได้เร็วกินได้แล้วครับพี่โก้กลัวกลัวกลัวแม่ดูกลัวแม่ดูนะครับมากินกินกินด้วยกันนะนี่น้องหมาทั้งสองทั้งชานมแล้วก็โก้ก็รับประทานกันอย่างอเด็ดอร่อยเลยค่ะอันนี้เป็นของชอบของเขาเลยค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการ